มาต่อกันนะคะสัญญาณขาดหายไปชั่วขณะไฟแรงไปหน่อยค่ะเย้มาค่ะติดแววตาให้กับตุ๊กตาตุ๊กตุนของเรานะคะเราใช้ดินนิดเดียวนะคะนิดเดียวแค่นี้เองนะคะอาจจะไม่ถึงอันนี้ได้ซ้ำนะคะเพราะว่าแววตาเนี่ยไปติดไปเริ่มเทิ่มนะคะมันก็จะดูแปลกๆนี่นะแล้วก็หยิบมานิดเดียวนะคะใช้พรสวรรค์ทางด้านปลายนิ้วของเรานะคะกลึงให้มันกลมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันไทนี่มากมือสั่นกันเลยทีเดียวนี่แค่นี้นะคะติดไปเลยค่ะอยากให้แววตามันส่องประกายตรงไหนขอตรงนี้ก็แล้วกันปึ้งได้แล้วหนึ่งอีกอันนึงนะคะครึ่งครึ่งครึ่งไปนะคะติดไปนะคะแววตาที่เดิมค่ะของอีกฝั่งตึ้งเห็นไหมเริ่มดูเหมือนจะมีชีวิต ก็เวอร์ไปนะทีนี้เราก็จะมาติดอีกอันนึงอุ้ยกิ้งหายไปแล้วค่ะนี่ก็คืออุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกๆวันเลยหยิบดินแล้วดินมันตกนะคะพอมันเล็กมากแล้วมันก็หาไม่เจอเอาใหม่อันนี้ที่เราจะติดนะคะจะใหญ่กว่าอันแรกนะคะเพราะฉะนั้นต้องตัดค่ะปึ๊บเอามาดูก่อนกลึงกลึงมันนะคะประมาณนี้โอเคพอได้แล้วเนาะก็ใช้ปลายนะคะอุปกรณ์ถ้าเราจิ้มลงไปนะคะมันก็จะแบนไปเลยด้วยความยืดหยุ่นของมันนะคะก็เป็นปัญหาเหมือนกันติดแววตาไปค่ะคนอื่นอาจจะมองเฮ้ยมีแววตาเหรออ๋อสำหรับไผ่นี่คือแววตาค่ะอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นๆใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะติดเข้าไปแล้วก็ตะล่อมมันนะคะโอ้ my god ได้แล้วค่ะทีนี้อย่างที่ไผ่บอกก็คือเราใช้สองนิ้วชี้นะคะกดลงไปเบาๆนะคะอยากให้สังเกตตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจะแปลกไหมถ้าบอกว่ามันดูน่ากินซีกินไหมคะเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้หนึ่งหัว มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆทริคก็คือเวลาที่เราทำอะไรที่เป็นคู่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็คือการเบี้ยวนะไม่เท่ากันมันจะเกิดอาการโอ้โหลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันเวลาทํานะคะพอเรากะอันนี้เสร็จเราจะเขียนคิ้วอ่ะโอ้นี่ภัยเป็นบ่อยมากตาหวานใช่ไหมคะ นี่ค่ะเทคนิคง่ายๆปลายนิ้วมหัศจรรย์ของเรานะคะกดลงไปที่เบ้าตาเบ้าตาดินนะคะไม่ใช่เบ้าตาเรากดลงไปเห็นไหมเราจะเห็นนี่มีเอาให้เห็นชัดๆเพราะว่าใช้แสงไฟส่องลงมาเนาะโอ้โหนี่ละเอียดมากเลยนะเนี่ยเพื่ออะไรแต่ จะบอกค่ะเป็นจะได้เอาไปทำกันง่ายๆเนาะเราก็ไม่ได้เก่งหรอกนะเราก็อยากแชร์สไตล์ของเราอะ เราอยากมีตัวตนในสไตล์ของเราอะนี่ค่ะเห็นไหมพอเราใช้ปลายนิ้วกดนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นี่
มันจะมีร่องรอยโค้งนิดหน่อยโดยธรรมชาติของมันนี่แหละค่ะเวลาที่เราจะปั้นคิ้วติดไปเลยค่ะตามแนวนี้บางคนแสงไฟในห้องจ้าไปนะคะก็ลองทำมุมใดมุมหนึ่งเอานะคะเห็นไหมเหมือนการแต่งหน้าเลยนะคะมันคือศิลปะ เออก็เฮฮากันไปนะคะแล้วก็เรานะคะก็มาติดนี่ตาข้างในนี้นี่นะคะส่วนนี้เมื่อก่อนเคยมองว่ามันยากโคตรๆเลยนะคะว่าพูดไม่เพราะมันยากดับเบิลยากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้ใครไปค้นพบวิธีไหนมามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่หรอกค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ตั้งนานแล้วแต่เพิ่งรู้ก็ได้นี่ค่ะแบ่งดินสีดำมานะคะด้วยอากาศร้อนนะคะมันค่อนข้างจะเหนียวหนืดหนืดหนึ่งแฉะไปนิดหนึ่งนี่ค่ะแบ่งมาเท่านี้ก็พอนะคะนี่เล็กกว่าเมล็ดงาอีกอ่ะเห็นไหมจริงด้วยจริงด้วย อะไรจริงคะเมื่อกี้พี่ไผ่พูดไปก็ลืมแล้วนะขี้ลืมมากอ่ะนี่นะคะทำอะไรที่เป็นคู่นะคะถูไปค่ะกะว่ามันจะไปได้รอบของดวงตานะตัดครึ่งค่ะครึ่งของคนอื่นเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ครึ่งของเราประมาณนี้นี่ประมาณนี้คิ้วไง โอเคโอเคค่ะนึกออกแล้วเห็นไหมทวนกันอีกรอบนะคะนี่ค่ะตอนแรกนะคะเราปั้นเป็นวงกลมก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาถูถูถูใช่ไหมมากลิ้งกลิ้งตรงนี้ให้มันเป็นร่องใช่ไหมพอเป็นร่องเสร็จเราก็ใช้ปลายอันนี้นะคะโฟกัสสิลูกเออนี่ค่ะกดลงไปตึ๊ด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 ให้มันเป็นรูเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินสีขาวนะคะปั้นกลมนะกลมทั้งสองข้างแปะเข้าไปนะคะแล้วก็ดินสีดําปั้นกลมแปะลงไปพอเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะใช้นิ้วมหัศจรรย์ของเรากดลงไปตรงเบ้าตาของดินนะคะไม่ใช่ของเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นเนินคิ้วอันสวยงามของตุ๊กตาเราแล้วเห็นไหมอุ้ยน่าเอ็นดูชะโอเคพอถึงขั้นนี้แล้วนะคะมาเราจะติดอายไลเนอร์ดูสิดูสิติดยังไงถ้าปลายอันนี้ปลายนี้มันใหญ่ไปเนาะปลายไม่มีอันเล็กอะเอาวิธีของเราพยายามทำให้เส้นมันเสมอกันนะคะประมาณนี้อ่ะติดนิ้วมาเฉยเลยต้องอดทนสักนิดนึงนะคะในการทำงานแบบนี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวคนบอกว่าไม่ได้อดทนกับงานแล้วค่ะอดทนกับเจ๊นี่แหละทำอะไรช้าจริงขออภัยมาที่นี้ค่ะช้าแต่ชัวร์ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วนะแล้วเราก็ติดลงไปเอาง่ายๆเลยก็คือวางไว้ตรงที่หัวตานะคะหรือใครถนัดที่จะวางเส้นนี้ไว้ตรงบนสุดตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็แตะลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะหรือชอบแนวนี้ก็ได้นะ เสร็จแล้วนะคะใช้ปลายนะคะค่อยๆดันมานี้นะดันให้รอบตานะคะมานี้อุ๊ยเห็นไหมดันไปค่ะโอเคเก๋กูดแต่เหมือนว่านี้ไผ่จะใช้
ดินน้อยไปนะมันต้องต่อมาอีกนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเติมได้มาอีกข้างหนึ่งมันไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะจะขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์ขึ้นแล้วเนี่ยต้องใจเย็นๆค่ะงานฝีมือนะคะต้องอาศัยการใจเย็นเอาล่นเลยทีนี้แป๊บนะคะไม่เครียดนะคะผ่อนคลายนะคะดูคลิปอะไรที่มันแบบนี้เออได้ข้างหนึ่งนะคะติดไปเหมือนเดิมนะคะใครจะติดที่หัวตานะคะแต่ใครจะติดกลางตาข้างบนนี่ก็ได้แต่ใครติดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆใช้ไปค่อยๆดันค่ะค่อยๆมาอย่าไปกดมันแรงค่ะปาดๆมันอุ๊ยก็ได้แล้วนะทุกคนได้หรือยังเป็นไงคะโอ้เราได้แล้วทีนี้ติดคิ้วค่ะคิ้วที่เราได้บอกไว้แต่แรกแล้วก็คือพอเรากดไปแล้วก็เห็นไหมโค้งบางคนก็คงรู้แล้วนะคะอันนี้บอกไว้สำหรับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนไผ่นะได้แล้วเหรอโอ้ยแต่เอามาโชว์ด้วยนะโอ้ยดีใจค่ะ100 คนมี1 คนทำนี่ก็บรรลุแล้วค่ะโอ้โหคิ้วบางมากต้องหนาอีกนิดนึงนะคะเก่งมากค่ะน้องจ๋าโอ้ I love you so much มานี้นะคะใครก็ทำได้นะคะขอแค่ให้เวลากับมันนะฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวรอพี่ไผ่หยอดกระปุกก่อนนะคะพี่ไผ่จะไปเรียนหล่อเหลาเอาการนะคะกับคุณพ่อต่อยอดฝีมืออืมตอนนี้หยอดไปก่อนเปิดปีละ4-5 ครั้ง6 ครั้งนะคะโอเคเหมือนเดิมค่ะติดคิ้วใช่ไหมนี่ค่ะทำให้มันยาวๆตัดครึ่งค่ะเหมือนเดิมโอ้นี่จะตกเฟรมอยู่แล้วแป๊บนะคะขยับมาประมาณนี้แม่เราก็จะได้เหมือนจะเป็นคิ้วแล้วแต่มันยังไม่เป็นคิ้วเพราะว่าเรายังไม่ติดมันทีนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนนะคะไผ่จะจะดัดเป็นคิ้วไปเลยค่ะผลปรากฏว่ามันก็ไม่เท่ากันนะเราเอามาติดเลยแล้วค่อยดันมันทีหลังนะคะกลึงๆมันก่อนให้มันเส้นเล็กแล้วก็ถูกเคลือบไปด้วยขี้มือของเราไม่ใช่ให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนนะคะมันจะได้พอติดที่หน้าแล้วมันจะได้ไม่ติดหนึบไปทันทีมันก็ยังให้เราขยับได้นะอ้าวหล่นแป๊บค่ะต้องใจเย็นนะคะต้องมีความอดทนงานฝีมือใครทำได้นี่แบบสุดยอดติดไปตามแนวคิ้วนะคะติดแค่นี้ก็ได้ค่ะดูเหมือนอารมณ์เสียแต่โอ้ยเราไม่อยากอารมณ์เสียเราก็โค้งๆนะคะก็ดัดมันนะคะดันมันแสงสว่างเกินไปดันมันนี้ค่ะก็โค้งมาค่ะคิ้วโค้งๆด้วยอารมณ์ดีใช่ไหมแตะแตะไปได้เลย1 ข้างเหมือนร่องรอยจะเริ่มหายนะคะติดเหมือนเดิมค่ะขยันหล่นจริงๆอันนี้ก็ต้องอดทนนะคะกับวัสดุที่ไม่ได้ดั่งใจนั่นไงแอบใครส่งหัวใจมาขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ
นี่นะคะสงสัยจะไม่อยากให้เราจบคลิปได้ง่ายๆอืมติดนำร่องไปก่อนนะคะให้มันขนานกันเท่ากันเสร็จแล้วค่อยๆดัดค่ะนี่ก็ใส่การสังเกตด้วยนะคะโอ้ Jesus นะคะได้แล้วค่ะได้หน้าแล้วทีนี้ก็ใส่จมูกให้เขาค่ะจมูกนะคะก็จะมีอยู่หลายแบบไทยปั้นแบบไหนบ้างแบบสามเหลี่ยมค่ะก็คือแบบเป็นหยดน้ำเดี๋ยวทำให้ดูหยดน้ำอย่างนี้นะคะปั้นกลมนะคะแล้วก็ถูข้างหนึ่งให้มันแหลมแล้วเราก็ติดปึ่งลงไปอย่างนี้กับอีกแบบหนึ่งแบบกลมๆง่ายๆค่ะอย่างนี้ปั้นกลมแล้วก็ติดเลยไปให้มันเป็นแบบนี้นะคะอีสี่ชิมุจิมิมากค่ะแล้วแต่นะคะว่าจะถนัดแบบไหนแต่ไผ่ชอบแบบหยดน้ำค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนจมูกของเราจริงๆอืมได้เราก็ติดจมูกนะคะอ่ะจุดไว้ก่อนจมูกนะคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวติดเบี้ยวเราก็จะหายใจไม่สะดวกอ่ะติดไปตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ค่ะจุดเอาไว้สำหรับใครที่ไม่ชัวร์นะคะก็ใช้อุปกรณ์ของตัวเองนะคะจุดไปตามจุดต่างๆเวลาจะทำอะไรเราจะได้รู้ว่าเราติดตรงนี้จุดไปแล้วก็จำให้ได้นะคะว่าเราจุดไว้ตรงนี้เพื่อจะทำอะไรติดไปค่ะแล้วก็ศัลยกรรมตกแต่งให้มันตรงกลางนะคะใช้ปลายนิ้วกดลงไปหน่อยนี่ได้แล้วได้จมูกโอ้โหก็นั่งดั้งแมพอยู่ดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่มเติมภายหลังได้พอ ได้อย่างนี้แล้วนะคะไผ่ก็จะทำรูจมูกก็ไม่ยากนะคะเติมไปให้มันดูอิงความจริงนะคะเห็นไหมเอออย่างนี้แค่นี้เองนะคะอีซี่มากค่ะทีนี้ปากนะคะมันจะมีแท่งแบบนี้นะคะที่เป็นโค้งๆมีหลายขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะถามว่าส่วนตรงนี้เราใช้ทำอะไรไปบ้างสำหรับไผ่นะคะก็คือทำเป็นเกล็ดปลาค่ะงงแล้วสิเกล็ดปลายังไงใช่ไหมโค้งๆอย่างเงี้ยนี่เกล็ดปลาก็อย่างนี้ใช่ไหมสลับโหง่ายมากเลยอ่ะนี่อย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะกับใช้ทำเป็นรอยยิ้มเดี๋ยวสิรอยยิ้มกดลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ยิ้มให้เขาอันนี้จะแบบอ้าปากนะคะอืมแต่อันนี้จะแบบอมยิ้มนะคะขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเรียบร้อยนะคะอันนั้นดูร่าเริงสดใสกดไปค่ะได้ละยิ้มแบบน่ารักเธอไม่เติมหูให้เขาหน่อยล่ะมาใส่หูค่ะเหมือนเดิมนะคะก็แบ่งดินก็คือปั้นกลมนะคะแล้วก็ปั้นยาวนะคะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะให้มีขนาดที่เราตัดครึ่งได้เสร็จแล้วตัดครึ่งฉับนะคะทีนี้ก็ปั้นกลมๆนะคะอันนี้แบบอีซี่เลยนะคะคือถ้าเราจะปั้นง่ายๆหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีอะไรมากใช่ไหมแค่นี้เอง
แต่เราอยากจะให้พยายามกันอีกนิดนึงมันก็จะน่ารักขึ้นนวลมานี้นะคะแล้วก็ทำเป็นหยดน้ำนะคะหูกลิ้งไปค่ะกลิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะคะถูไปถูมาด้านนั้นแหลมปุ๊บอีกด้านหนึ่งใหญ่นี่เรียกว่าทรงหยดน้ำค่ะเสร็จแล้วใช้ปลายนิ้วกดลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วแต่นะคะชอบหูใหญ่หรือหูเล็กนะแล้วแต่ขนาดนี้ก็กำลังน่ารักดีค่ะลืมไปค่ะก่อนที่เราจะติดอะไรนะคะมาร์กเอาไว้สักหน่อยประมาณนี้มานี้ดูไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมเนี่ยทำไปด้วยกันอย่างนี้นะคะสนุกสนุกค่ะไม่ทำก็ดูเฉยๆก็ได้โอ้เธอมีหูแล้วใช่ไหมคะติดอีกข้างหนึ่งนี่นะคะติดไปไปเล็งก่อนก็มาตะล่อมตะล่อมนะคะจัดทรงให้มันดูใกล้เคียงกับอีกข้างหนึ่งเป็นไงคะยังไม่เท่านั้นค่ะเล็กน้อยสำหรับการสร้างความแบ๊วนะคะก็คือสีช็อกนะคะจริงอันนี้ก็ได้มาจากน่าจะไดโซจำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าน่าจะมาจากไดโซเราจะมาปัดแก้มให้เขานะคะใครที่มีผู้กันนะคะก็ใช้ก็ได้นะผู้กันที่มันหัวบานๆหน่อยเนาะแต่ภายจะใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะเผื่อเราไม่มีผู้กันเนาะทาสีไหนดีขอเป็นสีชมพูแล้วกันสีชมพูนะคะโถโถไปค่ะให้สีมันติดนิ้วขึ้นมาเสร็จแล้วก็แต้มแต้มไปค่ะก็เหมือนเราแต่งหน้าให้ตุ๊กตาเลยก็นี่ก็แต่งหน้าให้ตุ๊กตาอยู่นี่ไงใช่ไหม เห็นไหมแค่นี้เองติดอีกข้างหนึ่งเกียบเลยเราจะดูโอ้แก้มอมชมพูน่ารักน่ารักไหมคะแค่นี้เองนี่คือการปั้นหน้าแบบง่ายๆสไตล์ไผ่ช่านะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ใช้ลายเสร็จแล้วก็เก็บนะคะประมาณนี้ก็ครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาเติมผมให้เขานะคะก็มาดูว่าเราเติมผมยังไงขอบคุณค่ะน้องจ๋าเอามาอวดพี่ไผ่ด้วยนะคะเห็น ไหมเราก็ไปใช้ได้นะคะวิธีนี้แบบว่าก็ไม่ยากเกินไปทำบ่อยๆนะคะไม่แน่อาจจะได้ทรงที่กิ๊บเก๋หน้าตาแบ๊วแบ๊วกว่านี้ก็ได้นะคะถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็ทำโมเดลหรือตุ๊กตาตั้งโชว์นะคะอย่างตัวนี้ก็ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะน่ารักแต่น่ารักแบบคนละแบบใช่ไหมนี่นะคะจริงๆก็อยากสอนตัวต่อตัวเนาะน่าจะสนุกดีนะปั้นไปยิงมุกกันไปมาน่าจะบันเทิงนะคะอันนี้ก็คุยอยู่คนเดียวนะคะไม่มีคนตบมุกอะไรให้ก็ตบมุกคนเดียวโอเคโอ้ขอบคุณค่ะหัวใจรัวๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็
การแนะนำในเรื่องปั้นหน้าแบบง่ายๆสไตล์ไผ่ช่าก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับหน้านี้นะคะแต่มันก็ยังมีหน้าอีกหลายแบบเนาะเอาไว้เดี๋ยวนึกหน้าออกปั้นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาเขาเรียกอะไรอะไลฟ์สดให้ดูอีกทีเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทำงานอะไรพวกนี้ก็มาชมให้มันเพลินๆก็ได้เนาะชอบค่ะชอบให้มีคนมาดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ดูขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณหัวใจขอบคุณกำลังใจนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้าหรือว่าสนใจหรือว่าอยากจะถามอะไรก็ถามในแชทอะไรได้นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะหัวใจก่อนไปโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะก็เจอกันในเฟซเนี่ยแหละค่ะ สวัสดีค่ะ